มีรูปนั้นอยู่นะมีรูปหนูก็ดูแล้วค่ะเขาอาจจะทำแบบทำเป็นพลาสติกเป็นแบบสปอนเซอร์แล้วก็มีรูปหน้าเราเหมือนที่แบบณเดชน์อะไรเงี้ยจริงแล้วไม่มีอะไรแค่จะเป็นตัวแทนของเพื่อนๆแต่ละคนในกลุ่มนี้คือวันนี้จะเล่นเกมจัดอันดับค่ะใครสวยที่สุดอันนี้จ้าไม่ใช่ไม่ใช่เราไม่มีไม่มีเราจะเอาลำดับที่วัดได้จริงไอ้สวยๆเลยที่แมวข้อหนึ่งเลยข้อหนึ่งมันมีน้ำหนักกันเยอะจังข้อหนึ่งเรียงลำดับความสูงโดยที่ว่าน้อยสุดอยู่ทางบัตตี้มากน้อยไปถึงมากนายเรียนเลยอันนี้นะอินโฟเมชันจะเบสออนที่เราถามมาจากคุณพ่อคุณแม่นะคะนี่สูงกว่าดูเหมือนอังสูงกว่าปูอังสูงกว่าปูไม่เดี๋ยวนี้อังสูงกว่าปูมั่นใจยังมั่นใจยังจะเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนนะคะเดี๋ยวเราจะนับความถูกต้องเป็นอันดับนะคะอย่างเช่นว่าถ้าอันดับ1ถูกได้1คะแนนอันดับ2ผิดก็ผิดไปอันดับ3ถูกก็ได้1คะแนนอย่างนี้นะคะไปเลยอันดับที่1คือปูจ๋าเนี่ยบอกแล้วว่าปูจ๋าเปียกปูอันดับที่2กับอันดับที่3เท่ากันคนแรกนะอังเย้อีกคนที่เท่ากันกับอังเอดาเห็นไหมอันดับที่4คือปาร์ตี้แล้วคนที่เท่ากับปาร์ตี้ก็คือทิมก็ผิดคู่นี้สลับกันไม่น่าจะไม่น่าจะมีหนูหนูสลับกันเมนี่ถูกต้องครับเย้นี่ตาถูกต้องแน่นอนนี่ตาร้อยถูกแปดถูกต้องได้กี่คะแนนครับได้กี่คะแนนเท่านี้6ค่ะ1 2 3 4 5 6คะแนนข้อต่อไปข้อต่อไปน้ำหนักน้ำหนักเปียกสามเขามีกล้ามเนื้อเด้อหนึ่งหมดเวลาแล้วหนึ่งหมดเวลามาเฉลยค่ะอันดับที่1เบาที่สุดหนัก32กิโลเท่านั้นคือเด็กนิ้วลูกบอลต่อไปปู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 สองและสามนะคะก็คือปาร์ตี้และอังเอาผิดอันดับที่4ครับผิดหมดเลยแต่หนูก็ผิดมาถูกแน่นอนครับกินน้อยมากต่อไปอันดับที่ต่อจากครับคือเมมิ36กิโลถัดจากเมมิก็คือปูจ๋าผิดหมดเลยเหลือ2อันดับสุดท้ายถูกแล้วนิตากับทีมเย้ได้2คะแนนให้แทนบุญเลี้ยงให้ดูก่อนเป็นไงงั้นน้ำหนักครับเมมิปูจ๋านิตาทีมแต่ปาร์ตี้กับอังก็เท่ากันนี่คือน้ำหนักที่ถูกต้องต่อไปอายุทุกคนเนี่ยอายุประมาณ11ขวบเท่ากันทีนี้ก็ต้องดูว่าหลักเดือนหลักวันละวัค่ะหนูเก่งหนูไหมหนูเป็นเด็กไหมหนูว่าหนูเด็กค่ะทำได้เอาไงห้าสี่เราว่าเองต้องอยู่ตรงนี้สามเอาอันนี้นะคะสองหนึ่งเดี๋ยวจะเฉลยเลยนะคะอันดับที่อายุน้อยที่สุดอายุเท่าไหร่ลูกเกิดเดือนพฤษภาเฮ้ยปีอะไรพฤษภาปี53เอดาเอดาอันดับถัดมาคือนิตาอันดับถัดมาคืออังเย้บอกแล้วว่าอันดับถัดมาคือครับเย้อันดับถัดมาคือปาร์ตี้คือปูจ๋าอันดับถัดมาคือทิมฮ่าทิมโอ้ยถูกแล้วทิมกับเมมี่สลับกันเพราะว่าเมมี่เกิดก่อนพิมประมาณ6วันโอ้เสียดายอ่ะเมมี่ข้อต่อไปเก่งมากระยะทางจากบ้านเนี้ยไปยังบ้านของแต่ละคนของพิมพ์เนี่ยเนื่องจากเขาอยู่บ้านนี้เราเลยเอาระยะทางจากบ้านนี้ไปบ้านใหม่เอได้อยู่ระดับหนึ่งแน่นอนค่ะยาพิมพ์เคยบ้างเคยไปบ้านเมย์ป้าอยู่ไกลเหรอลูกเมย์นี้อยู่ตรงสามสิบไกลไหมอยู่ไกลสุดเลยเขาจำได้เขาเคยไปบ้านเมย์เอายังเปลี่ยนไหม
สาม สอง หนึ่ง ไปอันดับ1ถูกทัวร์12เมตรเอด้าเอด้าถูกสุดใน12เมตร12เมตรไม่ใช่เดินนะเขาเรียกว่าคลานไปได้เดินคะแนนอันดับที่2เนี่ยอยู่ห่างจากเรา 3.8 กิโลเมตรเมมิฮะคุณพี่บอกไหมมันไม่บอกว่าเขาเคยไปบ้านเมมิจำได้เขาเคยไปบ้านแม่เนี่ยจำได้อยู่ว่าตอนนั้นแม่หลงแล้วไปอ๋อแม่หลง3ห่างจากเรา 4.2 กิโลเมตรลุ้นลุ้นนิตาใครที่อยู่บ้านใกล้นิตาคิดสิคิดคิดบ้านใหม่พิมพ์ไงอยู่ตรงข้ามกันเลยอันดับถัดไปครับปูจ๋าอังแล้วก็มาตี้พิมพ์หมดเลยข้อต่อไปข้อนี้ให้เรียงลำดับจำนวนสัตว์เลี้ยงในบ้านหนูมีเฮ้ยมีหนูจีราหนูไม่ได้หนูแค่นั้นเองแล้วก็มีนกแค่3ตัวเองค่ะเออครับครับเท่าไหร่ค่ะอันดับที่1มีสัตว์เลี้ยง0ตัวเฮ้ยใช่อ่ะเมมิ2มี1ตัวนิตาเย้แม่ตองหลานค่ะจ้าจ้าอันดับถัดไปครับอ้าวเฮ้ยถึงแล้วครับมีแมว3ตัวแค่นั้นเอด้าเอด้ามีนก3ตัวและมีม้า1ตัวปาตี้มีปลาคาร์ฟ5ตัวอังผิดแล้วอังมี9ตัวแล้วคนสุดท้ายก็คือพริ้มแม่นับคร่าวๆ63ตัวข้อต่อไปที่ถามดูค่ะข้อต่อไปนะคะพื้นที่เนื้อที่ของบ้านโอ้ไม่ได้เอาตัวบ้านนะเขาจำได้เขาจำได้ของเราเคยไปถามแม่อยู่เพราะว่าตอนนั้นเขาทำกันบ้านเลขมี50ตารางวาปีเอายังสองสองมาหมดเจ๊เลยอันดับ1กับ2เนี่ยเท่ากัน21ตารางวาปิ่มกับเอด้านั่นไงคะอันดับถัดไป50ตารางวาเฮ้ยเจ๋งจริงจ๋าอันดับถัดไปเข้ากันคือปูจ๋านิตา100ตารางวาดูไม่นะน่าแหงนะต่อไปมิกครับ110และมากสุดคือเมมิ130ถูกแค่3เองข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายขอให้ได้ถูกหมดนะสักทีข้อนี้ง่ายมากจำนวนคนในบ้านเอาแบบที่นอนอยู่ในบ้านเดียวกันอ๋อเอาไหนเรียงยังไงบอกสินี่แหละใครเนี่ยลำดึงครับครับนิตาไม่มีใครไม่มีอังอังปูจ๋าจิ๋วปีเอด้าคนที่มีจำนวนคนในบ้านมากที่สุดมี8คนเอด้าถัดมาเนี่ย2อันดับนี้จะเท่ากัน6คนปาร์ตี้มี6แล้วก็ปูจ๋าก็มี6ปูจ๋าก็มี6ถัดมาจะมี5คนบ้านไหนมี5คนบ้างพิมพ์และเมมิคนที่มีน้อยสุดคือครับครับ3ครับ3นิตา4เอถูกคือมันจะไม่มีคนที่ถูกทั้งหมดเลยใช่ไหมคะโถเออสนุกไหมสนุกมากสนุกมากเลยค่ะในสถานที่นี้นะคะตอบไม่ไม่สำเร็จนะคะไม่มีอะไรที่ตอบได้โถยากมากเลยค่ะไม่มีข้อไหนถูกต้องบ๊ายบายทั้งหมดเลย